PTPP เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้จะต้องยุตินะครับจะต้องหยุดเอาไว้ก่อนแล้วถ้าหากว่าท่านคิดว่าหน่วยงานต่างๆคิดว่า CPTPP เป็นเรื่องที่ดีต้องปล่อยให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์และมีระยะเวลาในการที่ไต่ตรองได้มากกว่านี้CPTPP ปลุกผีเซอร์จอห์นบาริงปฏิบัติการลับลวงช่วงชิงในน้ำนิ่งยิ่งลึกเล่เพทุบายปลายเบียงเลี่ยงบาลีตีความต้นนิยามตามบทกฎหมายแฝงในยะจะครอบงำทำลายผูกขาดได้ทุกภาคส่วนแห่งมวลชนบนโต๊ะเจรจาของปลาใหญ่วางเงื่อนไขให้ล่อตาหน้าสนเมือบกินปลาน้อยผู้ลอยวนคือดอกผลกลลวงเล่เจรจาหรือเราคิดมากไปในความคิดวิตกจริตคิดไปไม่เข้าท่าเพียงฉบับหนึ่งซึ่งสนธิสัญญาเพียงการค้าเสรีที่สากลไร้ฟ้าประชาไทยขอใช้สิทธิ์ออกความคิดตามมุมมองของเหตุผลจะปล่อยตามยถากรรมก็จำทนคงไม่พ้นให้ผีซ้ำดั้มพลอยวิเคราะห์ตามเนื้อในใต้เท้าท่านหนทางนั้นอาจตกตามความด่างพร้อยผลประโยชน์ผู้ใดใครรอคอยเราข้าน้อยเพียงทักท้วงอาจล่วงเกินเราคือประเทศเกษตรกรรมผู้หวานดำเมล็ดพันธุ์อันนานเนิ่นยังมาถูกโขกสับให้ยับเยินต้องเผชิญวิบากกรรมที่ช้ำตรมเมล็ดพันธุ์ยูกยาและอาหารคือรากฐานปักยันกันไทยล่มเกษตรกรรมช้ำหนักจะหักจมหากติดลมหลุมพรางทางนายทุนอย่าเห็นเป็นเพียงเกมเคลมการเมืองหากเป็นเรื่องต้องชั่งใจให้คิดครุ่นยูกยาพืชพันธุ์อันค้ำจุนมาขาดดุลเพราะใครมิไตรตรองพูดถึงเรื่อง CPTPP นะครับเนื่องจากว่ามีคนเกิดข้อสงสัยแล้วก็พยายามถามถึงเรื่องนี้อยู่พอสมควรเนี่ยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีความยากทำความเข้าใจยากพอสมควรวันนี้อาจจะลองทำความเข้าใจเพื่อให้ง่ายๆนะครับแต่ว่ามันไม่รู้จะง่ายหรือเปล่านะCPTPP เนี่ย โดยความหมายของมันก็คือการทำข้อตกลงระหว่างประเทศนะฮะที่เรียกว่าข้อตกลงการค้าเสรีนั่นเองเดิมทีเนี่ยเวลาที่เราทำข้อตกลงการค้าเสรีเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยจะเป็นมักในระยะแรกเนี่ยนะครับตอนที่
ที่เราเริ่มมีกระบวนการของการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีเนี่ยเราจะไปทำอยู่ใน WTO ใช่ไหมก็คือองค์กรการค้าโลก ตอนหลังเนี่ยก็เกิดพอกระบวนการในองค์กรการค้าโลกมันไปไม่ได้เนี่ยเราก็มันก็เกิดในกระบวนการของโลกเนี่ยนะครับก็เกิดการทำข้อตกลงระหว่างประเทศเรียกว่าทวิภาคีตอนหลังนี่ก็เป็นลักษณะของทวิภาคีแบบเป็นกลุ่มประเทศเหมือนกันเหมือน CPTPP เนี่ยความหมายของมันก็คือการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีนะครับหรือว่าความการทำข้อตกลงที่ครอบคลุมนะครับและก้าวหน้าของหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียภาคพื้นแปซิฟิกตรงนี้แหละมันจะประกอบไปด้วยประเทศหลักๆที่เข้าร่วมในการทำข้อตกลงการค้าเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจริงๆรวมเริ่มต้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด12ประเทศแต่ว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เขาเข้ามาเนี่ยอเมริกาก็ถอนตัวออกไปเพราะนั้นก็จะเหลืออยู่ประมาณ11ประเทศซึ่งยังไม่รวมประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกชิลีใกล้เราก็จะเป็นเวียดนามเป็นบรูไนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เขาก็รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีไอตัวข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ว่าเนี่ยนะครับในภาคพื้นแปซิฟิกเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญอยู่ราวๆประมาณ4ประเด็นประเด็นที่1ก็คือการทำข้อตกลงทางการค้าอันที่2คือข้อตกลงเรื่องการลงทุนนะครับอันที่3เนี่ยเรื่องบริการอันที่4ก็ประมาณว่าเรื่องของมาตรฐานหรือการสร้างกฎระเบียบทางการค้าขึ้นมาในกรอบ4อันนี้แหละที่จะเป็นเนื้อหาสำคัญที่มีคนตั้งคำถามเยอะมากว่าถ้าประเทศไทยเข้าไปแล้วจะได้รับผลดีหรือผลเสียจากการที่เราเป็นภาคประชาชนนะครับแล้วก็ความร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรเนี่ยมีนักวิชาการก็ดีนะครับมีข้าราชการก็ดีมีคนทำงานทางสังคม หลายๆองค์กรก็ดีชี้ให้เห็นว่า CPTPP เราประเทศไทยไม่มีความเหมาะสมที่จะเข้าไปร่วมเหตุผลเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เราจะมีความต้องพยายามทำความเข้าใจเนี่ยเยอะมากมันผมอาจจะพูดได้ไม่หมดแต่ว่าเราน่าจะลองยกตัวอย่างประเด็นที่สำคัญ อย่างเช่นการค้านะครับหรือการลงทุนเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างที่เราจะต้องไปตกลงเช่น เงื่อนไขบางอย่างที่จะทำให้รัฐเนี่ยจะต้องเปิดพื้นที่อย่างเสรี เช่นการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานรัฐบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมือแพทย์เรื่องยาหรือแม้กระทั่งการเปิดทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับให้ทำยังไงให้เกิดการแข่งขันเนี่ยในลักษณะแบบนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้เปิดพื้นที่ให้กับบริษัทที่มาจากต่างประเทศแต่นับจากต่อจากนี้ไปถ้าเราลงนามใน CPTPP เนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งนั่นหมายความว่าเราธุรกิจภายในประเทศเนี่ยจะต้องเปิดพื้นที่แข่งขันกับต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆเรื่องยาเรื่องเวชภัณฑ์เรื่องอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องเมล็ดพันธุ์ด้วย อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องมาตรฐานหรือเรื่องกฎระเบียบเนี่ยมันจะไปกระทบอะไรเรื่องนี้จะไปกระทบเรื่องของเช่นเรื่องสิทธิบัตรนั่นหมายความว่า อย่างกรณีของสิทธิบัตรยาเนี่ยหรือว่าตัว CL ยาเนี่ยแต่เดิมที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตยานะครับที่เป็นลักษณะของยาที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ป่วยติดเชื้อเอดเป็นแสนๆคนที่เราสามารถผลิตยาในต้นทุนที่ต่ำแล้วก็ทำให้คนกลุ่มนี้สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปถ้าหากว่าเราทำข้อตกลง CPTPP เนี่ยเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ที่ซึ่งเราไม่สามารถที่จะผลิตยาได้ยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าเรามีลิขสิทธิ์ยาเนี่ยเราจะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ยาที่เป็นต้นตำรับต้นฉบับนะซึ่งจะมีราคาสูงซึ่งมันอาจจะไม่ใช่โรคเอดส์อย่างเดียวเช่นไวรัสตับเอ้ยหรือโรคมะเร็งหรือเลือกโรคต่างๆก็ดีเนี่ยแทนที่เราจะเอาตัวยามาสามารถให้องค์การเภสัชเราสามารถผลิตเองได้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะทำไม่ได้เหตุผลที่เราทำไม่ได้ก็เพราะว่าเราไปทำข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอีกข้อหนึ่งของเรื่องสิทธิบัตรเนี่ย เช่นที่เรากังวลกันมากตอนนี้นะครับในภาคของภาคการเกษตรเนี่ย
ก็คือเราเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี42อยู่แล้วซึ่งกฎหมายนี่เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสำหรับทั้งนักปรับปรุงพันธุ์แล้วก็ทั้งสำหรับพันธุ์พืชที่เป็นพันธุ์พืชท้องถิ่นพันธุ์พืชพื้นบ้านก็ตามทีแต่ถ้าเราเข้าสู่กระบวนการของการลงนามในข้อตกลงระหว่างประเทศชุดนี้เนี่ยเราจะต้องกลับไปเซ็นสัญญาที่เขาเรียกว่า UPOF 1991คือในกฎหมายนี้ค่อนข้างยากนิดนะฮะในกฎหมาย UPOF 1991เนี่ยจะบังคับให้ประเทศที่ลงนามเนี่ยจะต้องแก้ไขกฎหมายภายในซึ่งเท่ากับว่าเรากำลังจะต้องยกเลิกหรือไปแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี42แล้วทำให้สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยอยู่เหนือกฎหมายไทยนั่นหมายความว่าเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ได้เราจะไม่สามารถที่จะส่งต่อเมล็ดพันธุ์ไปสู่การปลูกไม่ได้ซึ่งถ้าหากว่ามีการปนเปื้อนเช่นนักปรับปรุงพันธุ์เขาอาจจะปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่มีส่วนผสมของ GMOแล้วเกิดพันธุ์ข้าวชนิดนั้นมันระบาดหรือว่ากระจายตัวไปในประเทศเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นสามารถที่จะจับกลุ่มฟ้องร้องและเรียกร้องค่าเสียหายกับเกษตรกรที่มีการปะปนที่เขาพิสูจน์ได้ว่าอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากเขาได้เพราะนั้นเสรีที่แท้จริงของการทำเรื่องเมล็ดพันธุ์จึงถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของการส่งต่อเมล็ดพันธุ์การพึ่งตัวเองนะฮะหรือว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยก็จะถูกกระทบอย่างรุนแรงประเด็นที่จริงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเราคงจะชัดเจนว่าในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนพูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารทุกคนพูดถึงเรื่องการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ก็คือสิ่งหนึ่งที่เกิดการแบ่งปันถ้าเราตกหลุมพรางในประเด็นนี้นะครับก็จะทำให้ภาคเกษตรของเราเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าตกเป็นทาสมากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นการค้าเสรีอย่างแท้จริงผมคิดว่านอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองนักลงทุนที่เขาเรียกว่า ISDS เนี่ยหมายความว่าในข้อตกลงเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะเต็มไปหมดเลยที่คนประเทศไหนที่จะเข้าร่วมกับ CPTPP เนี่ยจะต้องไปลงนามเรื่องนึงในนั้นก็คือเรื่องการคุ้มครองนักลงทุนนั่นหมายความว่ามันจะเกิดกลไกในข้อพิพาทขึ้นมาถ้าสมมติว่ามีบริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนแล้วเกิดข้อพิพาทกับรัฐไทยเนี่ยคนที่จะมีกระบวนการไก่เกี่ยเนี่ยกับไม่ใช่ศาลไทยแต่จะต้องไปใช้กลไกใหม่ที่เขาถูกสร้างขึ้นมาเห็นไหมฮะคือรายละเอียดของผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดที่มีกฎหมายไทยอาจจะต้องแก้ตามแทนที่เราจะมีกฎหมายไว้สำหรับคุ้มครองประชากรประชาชนของเราเองเนี่ยเราจะต้องไปคิดคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาลงทุนหรือต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่อง CPTPP เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้จะต้องยุตินะครับจะต้องหยุดเอาไว้ก่อนแล้วถ้าหากว่าท่านคิดว่าหน่วยงานต่างๆคิดว่า CPTPP เป็นเรื่องที่ดีต้องปล่อยให้สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์และมีระยะเวลาในการที่ไต่ตรองได้มากกว่านี้ไถไถนาลมพัดมาเย็นสบายพืชผักได้ดินดีอาหารมีความปลอดภัยแต่วันนี้กลับกลายบ้านนาเปลี่ยนไปโอ้